บ้านยังหนีเนาะตึกเปล่าต้องลงน้ำมันตึกเปล่ามาขึ้นโคกนี่นะหาทางลงน้ำคนบ้านนี่เอเวนเจอร์แท้ๆยางจำหวยอยู่ตรงนั้นขึ้นโคกมันขนาดตีนกเด้อหัวไหลเห็นน้ำแล้วบ้านนี่และเพราะว่าฟิชชิ่งเอเวนเจอร์มันเกิดมาดูไม่มา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 ตอดละตอดละโคตรโคตรน้ำแล้วฮอตน้ำพลังแตกนอกจากสิมีหมายงามๆท่านผู้ชมได้เห็นแล้วเนาะก็สิมีเกินว่าจุดในการที่จะท่องเที่ยวของชาวบ้านเพิ่นน่ะสิมีหอยตีนอยู่เพิ่นว่าตามคําบอกเล่าของเพิ่นสิมีหอยตีนอยู่ซึ่งมีหอยตีนนี่เกิดขึ้นจากธรรมชาติอยู่ในหินเห็นเป็นรูปหอยตีนเลยเพิ่นว่าก็สิเห็นว่าหลังจากเฮาย่างออกมาจากหมู่บ้านเนาะมาฮอดเมืองนี้ก็ไล่เลี้ยงระยะทางประมาณอยู่ประมาณ3หลักถ้าถามเฮาเนาะถามข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็บอกเลยว่าเป็นสายน้ําที่มีความหลากหลายสวยงามหลายแกะเกาะแก่งต่างๆก้อนหินแต่ละก้อนเนาะแล้วก็สายน้ําที่ไหลลดลั่นกันมานี่สร้างเรียกว่า3มิติเนาะ3มิติให้นักท่องเที่ยวนี่มีความเรียกว่าจับใจในการที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในส่วนของพวกเขากับพยายามที่จะเลาะลงตามสายน้ําไปเรื่อยๆอีกอย่างนึงในมื้อนี้จะเห็นว่าอากาศเนาะอุณหภูมิค่อนข้างจะเย็นหลายอยู่ประมาณ10-15องศาหนาวท่านผู้ชมแล้วก็น้ํานี่เย็นแล้วก็ใสตลอดเวลาแล้วก็ความที่ว่าอยู่ในหุบเขาเนาะเป็นร่องน้ําตามหุบเขาโดยธรรมชาติก็สิมีความสวยงามแล้วก็หนาวเย็นอยู่แล้วแต่ว่าพิเศษสุดในมงนี้เนาะมอมอกับสสเวียดนามซึ่งมีอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นกว่าบ้านเฮาก็เฮ็ดให้สนามดังกล่าวนี่มีความหนาวเย็นตื่นขึ้นมาอีกแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเฮานี่เกิดว่าในการที่จะค้นหาและก็พาท่านผู้ชมเดินทางมาในมื้อนี้ในส่วนที่ว่าความสําเร็จต่างๆของการเดินทางในมื้อนี้เนาะจะเป็นแนวใดเฮาต้องคอยคอยอีกต่อไปสนับสนุนการเดินทางโดย